สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นประเด็นที่ผมได้ได้จากทวิตพี่มาร์กนะครับแกได้มีการยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งครับล่าสุดนะครับที่เป็นกระแสทางนักลงทุนอเมริกาเขาพูดถึงมากก็คือหุ้น Netflix ครับหรือ Netflix ที่เราเรียกกันเรียกอะไรนะเนี่ยมันร่วงหนักครับจากยอดนะครับ 700เหรียญครับลงมาปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณสัก350เหรียญพีมากก็ขิงทันทีครับว่าหุ้นแบบนี้แหละมันเข้าสูตรที่แกเรียกชื่อว่า50-80ครับนะฮะผมเลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหุ้นเติบโตที่มันถูกปั่นนะครับจนจบรอบนะบมันจะดิ่งหนักตามกฎด50 80 50คือว่าร่วงจากยอดลงมา50ครับ80คือร่วงจากยอดลงมา80%นะครับ อย่างในฟิมก็คือว่าจาก700ลงมาได้สามร้อยสิบใช่ไหมและมันก็มีโอกาสที่ลงต่อนะครับจนกระทั่งถึง80%เได้เลยนะครับนี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดครับที่สามารถทําลายทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะครับที่ประมาทครับรายใหญ่จะประมาทนะครับรายย่อยก็รู้ไม่จริงนะฮะแต่บางครั้งรายใหญ่บางคนก็รู้ไม่จริงครับมีเมือนกันนะหรือว่าประมาทปะผมไม่แน่ใจผมก็มไม่ใช่รายใหญ่นะครับก็เนี่ย นี่เป็นประเด็นที่ผมอยากเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับคือว่าระวังให้ดีครับหุ้นที่มันจบรอบเนี่ยอย่าได้มีความหวังกับมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําลายความมั่งคั่งคุณได้ในแบบที่นึกไม่ถึงนะครับเปมากอ้างถึงคนนี้ชื่อว่าบิลแอคแมนนะครับชื่อนี้คุ้นๆนะบอกว่า3เดือนก่อนนะเฮดฟันเมน a เจอร์ที่ชื่อว่าบิลแอคแมนเนี่ยได้ซื้อหุ้น เน็ตฟลิกเนี่ยในแบบที่เขาคิดว่าเป็นจุดต่าสุดนะครับเขาคิดตรงนั้นนะว่า,าเป็นจุดต่าสุดแล้วเขาซื้อที่3ามพันสามสามล้านหุ้นครับเขาซื้อที่สามล้านสามล้านหุ้นนะครับนี่เป็นพี่มางว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของคุณบิลแอคแมนครับว่าตอนนี้มันลงใช่ไหมมันลงหนักมากโดยแปลเป็น แปลเป็นไทยสักเล็กน้อยจะได้เห็นอ่านี่ฮะเขาบอกว่าพี่มาร์กแนะนำนะว่าในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยนั้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรอกนะดังนั้นเนี่ยคุณจึงไม่จาเป็นจะต้องเดิมพันโดยประมาณแบบที่คุณแบ็กบิลแอคแมนทำนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าบอกว่าคุณบิลแอคแมนนะคนนี้เป็น ผมตีว่าเป็นรายใหญ่นะและเป็นก็ระดับผู้จัดการกองทุนนะนะน่าจะมีเป็นหลักพันล้านพันล้านเหรียญนะหมื่นล้านเหรียญนะครับเขายังประมาทครับคิดว่า Netflix ไม่น่าจะลงหนักครับดูดูเออดูดูกราฟหน่อยสิว่า3เดือนที่แล้วอยู่ตรงไหน3เดือนเดี๋ยวนะดูกราฟนิดหนึ่ง3เดือนที่แล้วอยู่ตรงไหนเอยนี่เป็นกราฟวิกว่าไม่แน่ใจนะ ประมาณประมาณวันห้าร้อยหรือเปล่าครับหรือประมาณสักสี่ร้อยนะคิดว่ามันต่ํำสุดแล้วก็นะฮะก็ลงโหดลงต่อครับนะฮะลงต่อก็ถือว่าเป็นหายนะที่ต้องตระหนักรู้นะฮะผมเลยเสริมนิดนึงว่าจริงๆนะการติดดอยไม่ใช่ปัญหาของหุ้นนะครับการติดดอยไม่ใช่ปัญหาของหุ้นหรอกแต่มันมาจากของคุณครับมันมาจากตัวคุณเองแหละที่ ไม่ไหวตัวทันห,หนึ่งอาจจะไม่ไหวตัวทันหรืออาจจะรู้สึกประมาทเองครับถึงทําให้คุณติดดอยนะครับหุ้นไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันคงไม่ลงวันเดียวระดับ50%หรอกนอกจากจะเป็นหุ้นเสร็จสลึงกนะันเนาะใช่ไหมหุ้นทั่วไปอย่างเนี้ยหุ้นระดับราคาร้อยเหรียญเนี่ยโอ้โหมันลงใช้เวลาเป็น,เป,นเป็นหลายเดือนครับกว่าจะลงระดับนั้นได้นะดังนั้นเนี่ยคุณมีเวลาให้ให้คิดนะครับคุณมีเวลาให้คิด ครั้งแล้วครั้งเล่าครับทุกวัน,เป,นเป็นเดือนนะครับกว่าจะกว่าที่มันจะลงมาถึงขนาดนี้นะตอนแรกคุณอาจจะขาดทุนมาสัก5%ปอร์เซนต์เอนหนีได้นะ <c ười> คือการขาดทุนไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่มันไม่เสียหายหนักนะครับคือขาดทุน5% 10%เนเนี่เรื่องปกตินะครับคุณไม,ไม่ผิดนะครับคุณไม่แพ้ว่าตลาดมันกระันผวนแต่ว่าถ้าคุณปล่อยให้การขาดทุนมันเกิน1 0เงนินไปในะระดับ 20- 3 0 4 0เนี่ย ปัญหาอยู่ที่คุณนะนะเพราะว่าตอน5%คุณไม่หนีทําไมคุณไม่หนีใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมคุณไม่หนีปัญหาไม่อยู่ที่หุ้นน่นะครับอย่าโทษหุ้นครับแต่ว่าให้โทษตัวเองครับในเคสของเน็ตฟิกเนี่ยพี่มาร์คแก่ก็ไฮไลท์นะสองคีย์พอยต์ในเคสที่เกิดเน็ตฟิกก็ว่าจงระวังนะครับหุ้นที่มันเป็นตลาดหุ้นที่มันเป็นขาลงครับหุ้นที่จบรอบนะครับจงระวังหุ้นที่จบรอบแล้วก็2อเนี่ย ทุกหุ้นนะครับหุ้นทุกประเภทเลยนะไม่ว่ามันจะเป็นมีไม่ว่าจะถูกระบุว่าเป็นหุ้นคุณภาพหรือก็ตามนะครับแต่ถ้ามันจบรอบเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่ไร้คุณภาพอยู่ดีนะครับมันจะเคารพกฎ50-80เสมอนะครับดังนั้นระวังการจบรอบมันจะสร้างความเสียหายให้คุณอย่างมากเลยนะฮะต่อมานะครับพี่มาบอกว่า ก็ยังคงพูดถึงตอนนี้ตลาดอเมริกามันลงหนักมากนะมันเป็นขาลงในแบบที่เพราะว่ามันเกิดภาวะเรียกว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมของแพงครับตลาดอเมริกานี่ลงอย่างแบบว่าคือแต่ก่อนแต่ก่อนคือมันลงหนักมากกว่าที่น่าจะลงหนักมากกว่าตอนโควิดบล้วบาดอลปล่าไม่ห่ไม่ได้เทียมแต่ว่ามันก็ลงหนักเป็นขาลงครับพี่มองว่า ทุกๆว่าได้จักนะครับทุกๆเทศวรรษนะครับเมื่อตลาดมันบูมนะครับแล้วก็ทำเงินง่ายเนี่ยแกจะได้ยินสตอรี่ครับว่ามีนักเทรดแบบ cocky trader ดดนี่จะเป็นนักเทรดแบบมันว่าไม่ค่อยฉลาดนะครับถูกถูกทำให้หมดตัวนะครับถูกทำให้หมดตัว เห็นมันซ้ำๆๆแบบนี้ครับนะฮะเห็นนักเทรดหมดตัวทุกไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปี30ป,ปีที่ผ่านมาก็ตามมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยทุกครั้งครับที่วัดจัรมันเป็นขาลงนะครับคือตอนบูมเนี่ยเราทําเงินง่ายใช่ไหมเขาคิดว่าฝีมือเราเว้แต่แต่มันไม่วัดหรอกตอนตอนลาดขาขึ้นนะครับซื้อแบบป้าเป้าก็ได้เงินครับแต่ตลาดขาลงเนี่ยจะวัดว่าใครเจ๋งไม่เจ๋งครับอยู่ที่นี้แหละ คุณจะมีความระแวดระวังคุณจะมีความเคารพความเสี่ยงแค่ไหนครับถ้าไม่เคารพความเสี่ยงก็เละน,นะครับนี่เป็นอ,อีกสุดท้ายครับบอกว่าโคดเรเดบอกว่ากุญแจสําคัญที่ทําให้พี่มาร์กเนี่ยให้ผมเนี่ยอยู่รอดในตลาดเนี่ยเกือบ40ปีแล้วก็คืออย่าได้สู้ในตลาดที่อ่อนแอครับนะ d ด c h a l l เลนวิกมาร์เก็ตนะครับอย่าได้ท้าทายตลาดที่อ่อนแอนะครับยีกว่าอย่าท้าทายตลาดขาลงนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากทวิตพี่มาร์กเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียเนาะใครที่ติดดอยอยู่ก็ไม่รู้ทำไงในสน่วนนี้แต่ถ้าใครที่ยังอยู่ในออสานะที่ราคาหุ้นมันออพอร์ตมันมีการติดลบหรือหุ้นที่เราซื้อมันติดลบไม่มากเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับ ผมแนะนำนะตัดขาดทุนดีกว่าครับเผื่อเอาไว้นะถ้าอะไรมันแย่มาหรือไม่ดีมาเนี่ยก็อย่างน้อยอเราเสียไม่มากครับตัดขาดทุนไม่เคยทำร้ายใครหรอกครับอยู่ที่ว่าคุณจะให้คุณค่ามันแค่ไหนว่าการตัดขาดทุนมันช่วยคุณหรือว่าการตัดขาดทุนมันทําลายอัตราคุณยู่ที่คุณครับติดดอยไม่ใช่ปัญหาของหุ้นนะครับแต่เป็นปัญหาของคุณนะครับเท่าน,นี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ